เวลา 16:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ตั้งอยู่ด้านข้างทรงส่งพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังศาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้แล้ววางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกับทรงพระสุไหร่น้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุไหร่น้ำพระพุทธมนต์แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยฤดูร้อนกำหนดในวันแรม1ค่ำเดือน4พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรง3ฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน